สวัสดีครับทุกคนครับสุขสันต์วันปีใหม่ครับ Happy New Year everybody สุขสันต์สงกรานต์ครับผมหวังว่า everybody is happy everybody is celebrating the new year in their own way can everyone hear me okay ได้ยินได้ไหมครับPerfect. So, สวัสดีปีใหม่ครับ Happy New Year everyone. I hope everyone had a good weekend. ผมหวังว่าทุกคนปลอดภัยครับแล้วก็ทุกคนอยู่ที่บ้านครับแล้วก็ไม่ไปข้างนอกครับ It's a very strange times to celebrate a new year this way. ผมคิดว่าทุกคนหวังว่าที่จังหวัดของเขาและเล่นสงกรานต์ที่กับครอบครัวครับแต่ปีนี้เป็นแปลกนิดเดียวครับ It's a little strange this year. So I really do hope that everyone is being safe and still celebrating Songkran in their own way. With that, let's get started with today's lesson. Today, วันนี้เราจะทบทวนการบ้านจากสัปดาห์ที่นี้ครับผมจะอธิบายแก้ปัญหาปัญหานี้อย่างไรครับทำการบ้านอย่างไรครับตอนนี้เรากำลังจากนั้นผมจะแนะนำตรวจสอบ methodology ข้างใน Python แล้วก็ตรวจสอบ methodology ข้างใน programming เพื่ออะไรแล้วก็ใช้อย่างไรแล้วก็มีเป้าหมายของ testing methodology คืออะไรครับปกติถ้าเกิดว่ามี project ใหญ่มากมีหลายคน contributingถึงโปรเจกต์เราควรมีวิธีสอบเขาเขียนดีหรือเขียนผิดแต่เราไม่อยากใช้มนุษย์เช็คทั้งหมดเพราะว่านั่นคือไม่มีสเกลแล้วเราก็ไม่มีเช็คทุกน้องครับก็เลยว่าเราจะใช้วิธีของตรวจสอบเป็น testing methodology หรือ testing frameworkข้างใน Python และข้างใน Django และข้างในทุกภาษามีวิธีของตรวจสอบตัวเองได้ครับ So every programming language has its own testing methodology So this is very common นั่นคืออันนี้คือเรื่องปกติเป็นธรรมดาข้างใน programming language ครับ So with that จะเริ่มครับ So I'm going toตอนนี้มี development folder ของเราแล้วก็มีแค่ agenda ของวันนี้ครับและเราจะแค่เริ่มกับ review homework และ homework ที่นี้ครับถ้าเกิดว่าไม่มีไม่เป็นไรครับใน line group มี homework ที่นั้นครับผมจะใช้นี้เพื่อ reference ครับ so ผมจะแค่ touch python homework .py และถ้าเกิดว่าได้ยินฝนตกข้างนอกผมคิดว่าฝนตกจะเริ่ม so it might start raining very soon I can hear the thunder all right so Python homework ข้างในนี้ถ้าเกิดว่าเราอยาก print my string Django ถ้าเกิดว่าเราอยาก print d หรือ o หรือ d j a n j a n g o o g n a j d ยังไงครับ so ถ้าเกิดว่ามี my string Django Okay, yeah, print my string. I need to try indexing. Cup. I need to try string indexing. Loco string indexing zero. Soon. Le Python 3. Let me increase the size. Need the cup. All right. Python 3. Python homework. Okay, me D cup.All right, ถ้าเกิดว่าอยาก print O, เป็น O ครับ Oops, O เป็น negative one, ขอโทษครับ negative one, คือ O เพราะว่า O ที่นี่สุดท้ายครับและ DJAN 0ถึง3 let me do this 1 D.D J A N K S N T N C S
ึ่งถึง4 DJAN แล้วก็ทายกันว่า K อย่าง JAN เปลี่ยน0ถึง1ครับโอเคนะครับ All right, so as we can see, pretty easy to go through. ทายกันว่าผม K สุดท้าย2ครับ So 0 to negative 2 Let's see what that gives us All right, so we have Oops Let's see All right, so we got GO And if I want to print my string to backwards ทำได้ด้วยครับถ้าเกิดว่ามี nested list ครับแล้วก็ผมอยากเปลี่ยนนี่ครับ k ต้องการ my underscore list อันนี้คือสถานที่สองศูนย์หนึ่งสองแต่ข้างในนี้เป็นศูนย์หนึ่งสอง so ถ้าเกิดว่าเราแค่ print นี่ครับจะเกิดอะไรครับchange me โอเคมาแล้วครับแต่ถ้าเกิดว่าผมอยากเปลี่ยน my list to คือ change แล้วก็ print my list change me เปลี่ยนถึง changed all rightถ้าเกิดว่ามีคำถามเขียนในแชทได้ครับผมจะ cover นี้แล้วนิดด้วยเพราะว่าผมอยากแนะนำ testing methodologies ครับ All right so dictionary ใช้ dictionary อย่างไรครับ So D1 print me D2 print me D3 print me Okay So ข้างใน dictionary print D1แล้วก็ K1 จะเกิดอะไรครับ print me มาแล้วครับ all right D2 ยังไงครับอันนี้คือ K1 แล้วก็ข้างใน K1 มี dictionary อื่นข้างใน K1 เราเขียน K2 ด้วยครับเราอยากเริ่มกับ K2 ถ้าเกิดว่าพยายามเขียน K2 ตัวเองครับจะเกิดอะไรมีปัญหาเพราะว่า K2 ไม่มีข้างใน dictionary ครับแต่รู้ว่าข้างในนี่มี K1 ที่นี่ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยาก print K2 แค่ต้องใช้หรือต้องบอกว่าข้างใน K2 อยู่ไหนครับ so K2 ที่นี่ครับและ print D3 อันนี้ยังไงครับอันนี้เรารู้ว่าถ้าเกิดว่าอันนี้ครับข้างใน array นี้เป็นสถานที่ศูนย์ครับSo here I can put 0 first. ข้างในนี้เป็นสถานที่1ครับ So ข้างในนี้1ครับแล้วก็ข้างในนี้ข้างใน nested key ครับข้างในนั้น nested key และข้างใน nested key อันนี้คือ array ด้วยครับแล้วก็ข้างใน nested key มี array นี้เป็นสถานที่0ครับ0แล้วก็ข้างใน nested ข้างใน dictionary นี้มี k1 ครับผมหวังว่านั่นคือ make sense ครับ so มีทั้ง3 print นี้ครับ oops Okay, so me string indexing. Whoops. Me
list changing me dictionary indexing ได้ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนข้างในนี้ข้างใน dictionary เหมือนกันครับถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยน print me ถึง don't print me เขียนได้ครับ d1 k1 ตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเปลี่ยนนี้ถึง don't change me or don't print me เป็น k เหมือนกันครับเหมือนกันกับ list ครับ don'tprint me print d1 แล้วเราจะเห็นอะไรครับ so ก่อนถ้าเกิดว่า print d1 เราจะเห็น print me เปลี่ยนถึง don't print me alright ถ้าเกิดว่าผมอยากเพิ่ม tuple ครับ my tuple นี้ครับเป็นยังไงครับอันนี้คือ trick question ครับเพราะว่านี่คือยากนิดหน่อยครับหรือลำบากนิดหน่อยครับเพราะว่า tuple เป็นวิธีไม่เปลี่ยนเป็นชนิดไม่เปลี่ยนครับถ้าเกิดว่าผมพยายามเปลี่ยนตัวเองครับ my tuple equals my tuple plus 5 6 7 print my tuple ควรแบบนี้ทำได้Okay, done. And that's it. So we can add tuples together in this way. Done. Loco. Tuples. Done. Le lang jak su tai kap. Print formatting kap. Print formatting. Pom yak print. Welcome to John Doe Bootcamp or welcome to Bootcamp John Doe.Le mi variable mi first name mi last name ni kong John Doe ครับ so k tong an chai print le print formatting ko chai f แล้วก็ข้างในนี้มี song apostrophe so I can copy นี้ le print นี้อันนี้จะผ่านศพของเราครับแต่จริงๆผมอยากเปลี่ยนนี้ถึงvariable แบบนี้ครับ so ทั้งหมดจะเห็นแบบนี้ครับ so มี first name มี last name มีชื่อแล้วก็มีนามสกุลและมียินดีต้อนรับให้เจนโก้บูตแคมป์ครับJohn Doe ครับ so let's try that outWelcome to the bootcamp. Done. ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนชื่อทีนี้ changed name ทีนี้จะเปลี่ยนถึง Welcome to the bootcamp changed name. อันนี้คือ variable. All right. ถ้าเกิดว่ามีคำถามเขียนในแชทได้ครับ All right. So moving on. So ตรงนี้นั่นคือวิธีแค่เปลี่ยน variable แล้วก็เล่นกับ variable อย่างไรครับและตอนนี้ผมอยากเพิ่มเรื่องใหม่ครับเรื่องใหม่คือ unit testing unit testing เพื่อถ้าเกิดว่าเราจะเพิ่มสัมผมมีเป้าหมายคือ I want to add two numbers together.ผมจะรู้ว่าถ้าเกิดว่าผมอ่านในกระดาษ3เพิ่ม3เท่ากัน6ผมรู้ว่าข้างในสมองของผมแต่ถ้าเกิดว่าผมอยากทำเบอร์แบบนี้ยังไงครับแล้วก็เราจะผ่านข้างใน Python แล้วก็จะรู้ we'll know the result เราจะรู้ผลลัพธ์หลังจากเราทำเลขหรือทำ calculation หลังจากนั้นเราจะรู้ว่าอันนี้คืออะไรแต่นั่นคือวิธีไม่ดีเพื่อ scale เราจะต้องการเขียนแบบนี้แล้วก็เช็คแล้วก็เขียนแบบนี้แล้วก็เช็คถ้าเกิดว่าผมอยากรู้นี่ to the power of
ต้องการเช็คก่อนครับแต่ถ้าเกิดว่ามีวิธีเพื่อนี่เช็ค so ก่อนเขียนฟังก์ชันของเราผมอยากใช้ unit testing ครับ so import unit test ข้างใน Python แล้วก็ผมจะผ่านผมจะเขียน class so ถ้าเกิดว่าอันนี้ดูแปลกมากไม่เป็นไรครับแค่ต้องการแค่ทำวิธีผมจะแสดงรูปแบบอ่านอย่างไรครับ so unit test dot test case oops test casesAlright, ข้างในนี้มี function ข้างในนี้คือ test underscore sum num และข้างในนี้จะผ่านคำศัพท์ self เราเรียนเกี่ยวกับ self อันนี้กล่องของ test case ข้างในกล่องมีวิธี test sum num แล้วก็จะอยากใช้attributes จาก self จากทีนี้จาก unit test case เพราะว่าใน class นี้ต้องการอ่านว่า test case is of type unit test dot test case so ถ้าเกิดว่าเราเห็น help หลังจากนี้ผมจะแสดงว่าอันนี้มีวิธีคืออะไรข้างในนี้ครับ so defineตอนนี้ผมจะเขียนผ่านและผมจะเขียนที่นี้print dir test cases alright มีเยอะมากข้างในนี้และถ้าเกิดว่าเราเห็นรูปแบบข้างในนี้ดูแปลกมากแต่ถ้าเกิดว่าเราพยายามดูรูปแบบคือสำคัญมากใน programming ถ้าเกิดว่าเราอยากใช้ scale ใน programming ใช้รูปแบบเยอะมากใช้ pattern see the pattern and over and over and over again repeat คำศัพท์ assert คืออะไรครับ assert คือพยายามเห็นว่าถ้าเกิดว่าอันนี้ถ้าเกิดว่าผ่านเช็คหรือไม่ผ่านเช็คของเราครับเราจะใช้ assert equals boy ครับ or assert equal boy ครับถ้าเกิดว่ามีข้างในนี้ so ผ่าน self ผมอยากใช้attribute จากกล่องผมอยากใช้ assert equal ผมอยากผ่าน trueหรือ true อันนี้เท่ากันหรือไม่เท่ากันครับและหลังจากนั้นผมจะ run function ครับ so ran one test in 0.1 seconds okay อันนี้แปลกไม่เข้าใจทำอะไรบ้างครับผมจะเปลี่ยนนี้ถึง false อันนี้เท่ากันหรือเปล่าครับเรารู้ว่าข้างใน programming ของเราครับ equalTrue หรือ False ไม่เท่ากันครับแต่ programming จะเห็นอย่างไรครับจะแสดงอย่างไรครับผ่านไม่ผ่านครับอันนี้ทั้งหมดข้างบนคือเขียน F เพื่อ Fail แล้วก็อธิบายที่ไหน Fail ที่ไหนครับ Fail ข้างใน Test Sum อันนี้คือ Function Method ของเราข้างใน Class ของเราข้างใน Main Program ของนี้ Program นี้เรียกว่า Main และtest cases ถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนนี้และเขียนอีกหนึ่งครั้งครับอันนี้ these are our test cases แล้วก็ผ่านไม่ผ่านที่ไหนครับ did not pass where line 45Line 45ที่นี่ทำไมไม่ผ่านครับใน test sum num ครับ test sum num คือ test นี้ครับถ้าเกิดว่าผมเขียน test numbers ที่นี่จะเปลี่ยนด้วยครับและในวิธีของนี้ครับวิธีของ unit test
คำศัพท์ที่เด็กข้างในวิธีของเราควรมีเทสผมจะอธิบายเมื่อไรเราจะแก้ปัญหา or แก้ปัญหาการบ้านของเราครับแล้วก็ข้างในนี้มี self assert equal อันนี้เท่าอันนี้ทั้งสอง value อันนี้ทั้งสองค่าเท่ากันไหมไม่เท่ากันก็เลยว่ามี assertion error trueไม่เหมือนกับ false วิ่งหนึ่งศพข้างในอันนี้วินาทีครับ so อธิบายสามารถทดสอบของเราครับผมรู้ว่าถ้าเกิดว่าผมอยากผ่านผมอยากตรวจสอบฟังก์ชันของเราครับ so sum num เป็นฟังก์ชันของเราเราอยากผ่าน3และ3เพราะว่าผมรู้ว่าผมอยากเพิ่ม22เบอร์ผมอยาก forget the word for add ผมอยาก add 2เบอร์เท่ากันครับและอันนี้ผลลัพธ์ควรเท่าไหร่คือเบอร์6ครับ so อันนี้คือ check function และอันนี้จะผลลัพธ์ครับ so ถ้าเกิดว่าผมวิ่งไปอันนี้ครับตอนแรกครับมีปัญหาครับเพราะว่ามี error ครับไม่มี fail แต่มี error แตกต่างระหว่างเป็นสำคัญเพราะว่าถ้าเกิดว่ามี error บอกว่าอันนี้ไม่มีในโปรแกรมของเราครับ fail นี่ในโปรแกรมของเราแต่ศพไม่ผ่านครับ self.assert equal oops let's do this will fail self.assert equal true false oops เจอเกิดอะไรมี2ตรวจสอบครับที่เด็กมี errorอีเอลเลอร์คืออะไรครับเอลเลอร์มาจากไหนครับมาจาก test some numbers ข้างใน these are our test cases so มาจาก code block นี้ครับไม่มีปัญหาใน code block มียังไม่ถึง code block นี้ครับเราแค่ตั้งใจใน code block นี้ครับข้างใน code block นั้นครับมีปัญหาเกิด line size 47ครับข้างใน test some numbers และมีปัญหาเพราะว่า self assert equal sum num 3และ3ไม่เท่ากัน6ไม่เขียนไม่เท่ากัน6เขียนว่า error ของชื่อครับชื่อ sum num ยังไม่เขียนครับ not defined is not defined บนว่าเกี่ยวกับนี้ครับถ้าเกิดว่าเราอยากแก้ปัญหา error นี้ครับเขียนที่นี้ครับDefine sum num แค่ต้อง define function ครับถ้าเกิดว่าเราพยายามวิ่งครับโอ้มีปัญหากับ Python จริงๆครับก่อนเริ่มก่อนวิ่งทั้งหมดบล็อกนี้ Python error ครับเพราะว่า expected indented block ข้างใน function ของเรามีควรถ้าเกิดว่าเขียนแบบนี้ Python คิดว่าทั้งหมดนี้ควรแบบนี้แต่จริงๆข้างในโปรแกรมไม่มีกรณีนั้นครับผมอยากแค่ข้างในนี้ผ่านหรือ return ทั้งสองก็ได้ครับแต่ผ่านดีขึ้นถ้าเกิดว่าเราพยายามสร้างฟังก์ชันที่เด็กครับโอเคตอนนี้มี error ครับ error อีกหนึ่งครั้งครับ error คืออะไรครับ error test some numbers ข้างใน these are our test casesPython line 48 okay line 48คืออะไร line 48นี่ครับข้างใน block นี้ครับผมพยายามอธิบายช้าๆแล้วก็พยายามแสดงว่ารูปแบบอ่านอย่างไรข้างในเมื่อไรใน 2-3 นาทีเมื่อไรเราจะแก้ปัญหาแก้ไขฟังก์ชันของเรารูปแบบจะผมหวังว่า become more clearเห็นรูปแบบดีขึ้นครับ but
type error sumnum takes zero positional arguments อันนี้คืออะไรครับ takes zero positional arguments sumnum zero positional arguments ข้างใน sumnum ข้างใน function ของเรา argument ปกติจะมาที่นี่แต่ข้างในนี้ผมไม่เขียน argument เลยผมไม่ใส่ variable เลยก็เลยว่าอันนี้บนว่า takes zero positional arguments แต่ให้สอง argument ครับข้างใน sumnum ผมผ่านสอง argument ผมพยายาม send two argument สองให้สอง argument ครับถ้าเกิดว่าผมอยากแก้ปัญหานั้นครับแก้ได้ครับแก้ปัญหานั้นได้ครับ so r1 r2 okay ถ้าเกิดว่าผมเขียนอีกหนึ่งครั้งครับเอาไปอีกหนึ่งครั้งครับโอเคเปลี่ยนถึง fail แล้วก็ทั้งสอง fail ครับที่เด็กครับ fail test some numbers โอเครู้ว่าข้างใน test some numbers ข้างในนั้นมีปัญหาบนมีปัญหาในสาย48ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าไป48โอเค test some num ก็ได้ครับได้ครับ self assert equal some num3และ3ไม่เท่ากัน6ครับมี assertion error none does not equal 6 good อะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมไม่มี return ข้างในนี้จะมี none ครับถ้าเกิดว่าผมอยากแก้ปัญหานี้ครับได้ครับ return 6 โอเคจะเกิดอะไรผ่านเปลี่ยน dot จุดถ้าเกิดว่าเห็นจุดเป็นดีมากโอเคสอบwe passed the test ตรวจสอบผ่านแล้วครับขอโทษครับถ้าเกิดว่าผมไม่ใช่คำศัพท์ผ่านถูกต้อง but we passed the test แล้วก็หลังจากนั้นมีปัญหาไหน test will fail นี่สุดล่าสุด f นี้ครับมาจากไหนครับ fail test will failมาจากไหน test will fail ทีนี้ครับและเราจะอ่านว่า line สายอะไรครับเป็น line สี่สาย50ครับและมีผ่านนี้ or ตรวจสอบนั้นจะผ่านไม่ผ่านครับ did not pass เพราะว่า assertion error true does not equal false โอเคถ้าเปลี่ยน test case กรณีของผมทำได้ครับและตอนนี้อันนี้ success ครับทั้งหมด success ข้างบนนี้มีวิ่งสองตรวจสอบข้างในหนึ่งวีนาทีครับและ fail ไม่ผ่านมีแค่หนึ่งไม่ผ่านครับข้างในนี้ถ้าเกิดว่าเป็นทั้งสองก็ได้ครับเป็นทั้งหมดตรวจสอบผ่านแล้วอันนี้คือ this is the best outcome ผลลัพธ์นี้เป็นที่ดีที่สุดเพราะว่าทั้งหมดผ่านแต่ถ้าเกิดว่าเราอ่านโปรแกรมของเราอันนี้ถูกไหมอันนี้จริงจริงไหมถ้าเกิดว่าเราพยายามเพิ่มอีกหนึ่งครับ three plus two แล้วก็อันนี้ควรเท่ากันห้าไหมใช่แต่เกิดอะไรครับตอนนี้ฟังก์ชันของเราไม่ถูกครับ so now we have arg oneR2 และทางสองผ่านครับเหมือนกันเมื่อไรเราจะทำโปรแกรมมิ่งจริงๆครับเราควรเขียนเราอยากใช้ผลลัพธ์อะไรนั่นคือวิธีแปลกในสมองของเราเราพยายามเขียนโปรแกรมมิ่งเราพยายามใช้วิธีนี้วิธีนั้นวิธี for loop วิธี function วิธี class แต่ไม่คิดเกี่ยวกับเราเป้าหมายคืออะไรของเราครับถ้าเกิดว่าเราคิดเกี่ยวกับเป้าหมายที่เด็กเราเขียนตรวจสอบของเราที่เด็กแล้วก็ work backwards ครับถ้าเกิดว่าเรารู้ว่า end result คืออะไรครับเรา work backwards จาก end result ถึงเริ่มต้นครับนั่นคือวิธีของ unit testing ครับถ้าเกิดว่าเราเขียน unit test ก่อนเขียน programming ของเราครับprogram ของเราจะมีtesting automatic เมื่อไรเราจะพยายามสร้างโปรเจกต์ใหญ่มากครับก็เลยว่าข้างใน programming testing methodologies มันกับJenkins หรือ load runner อันนี้คือ
programs ใหญ่มากเพื่อตรวจสอบ web application หรือ native application หรือ program ของเราครับโอเค let's try and do these so ถ้าเกิดว่ามีสายถ้าเกิดว่ามีรายการเบอร์club true ถ้าเกิดว่า sequence 1 2 3ครั้งใน array ของเราครับ so let's just check that outเลยผมจะเก็บนี้ alright อันนี้คือเช็คของเราครับ so ผมจะ tdec define test array check แล้วก็ผ่าน self เลยเขียนนี้ครับเลยจะใช้วันนี้จะแค่ใช้self assert equal ครับแค่นั้นครับAll right. And all right, จะเกิดอะไรครับมีปัญหาครับมี error ครับ error คืออะไรครับ error test array check ข้างใน main these are our test casesTraceback ที่ไหนครับ Python homework file ของเราครับใส่56ครับใน test array check ครับข้างใน test block นี้มีปัญหาครับข้างในนั้นมี self assert equal error ครับ array check นี้ใส่นี้ครับและ name error ชื่อ error ครับชื่อ array check ยังไม่เขียนครับโอเคขอบคุณครับผมจะเขียน defineArray check. All right. จะเกิดอะไรครับ มี error ครับ test array check. These are test cases. ข้างใน line 57. Line 57 ที่ไหน Okay. ไม่ผ่านนั้นครับ All right. Self assert array check. 111. Does that equal true? ยังไม่ดูครับ Array check takes zero positional arguments. ไม่มีไม่มี variable ข้างในนี้แต่เราพยายามผ่าน array ผ่าน list ถึง array check เราพยายามผ่าน list ข้างในนี้ครับก็เลยว่าเราเขียน list หรือ array ไม่เป็นไรครับคล้ายๆกันและเขียนได้ครับ alright เกิดอะไรครับมี error เปลี่ยนถึง fail making progressSo, เกิดอะไรครับ assertion error ตอนนี้ครับบน line 57ครับ57ไม่ผ่านครับทำไมครับเพราะว่า array check 1อันนี้ไม่เหมือนกันครับ not true alright ถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนที่ error นี้ถึง none จะเกิดอะไรครับ okay เปลี่ยนถึง line 58 okay line 58มีปัญหา okay so now I know ข้างในนี้ถ้าเกิดว่าผมไม่อยากผ่านนี้ผ่านนี้ผ่านนี้ได้ครับ that'll go in order ครับ alright so เลยนะ now we can work on our function so ข้างในนี้เราอยากเช็คว่าเช็คถ้าเกิดว่า1 2 3ข้างในเราอยากเช็ค is in the listOkay, so ทำยังไงครับ ผมจะใช้ for i in range ครับ for i in range length of the array minus 2 เพราะว่ามีทั้งหมดมี3เบอร์ครับ ผมอยากเช็ค 1, 2, 3 ก็ if array i equals 1And array i plus 1 equals 2 and array i plus 2 equals 3 return true otherwise return false so ข้างในนี้จะไป tdec จะเช็คถ้าเกิดว่าอันนี้1อันนี้1อันนี้2และอันนี้3ไม่ครับโอเคGo to the next one. ต่อไปครับ อันนี้หนึ่ง
อันนี้สองอันนี้สามใช่โอเค return true next test อันนี้หนึ่งอันนี้สองอันนี้สามไม่อันนี้หนึ่งอันนี้สองอันนี้สามไม่อันนี้หนึ่งอันนี้สองอันนี้สามไม่ผ่านหรือไม่ผ่านครับ so let's see if that works okay beautifulไม่มี output เลยครับเรารู้ว่าทั้งสารทั้งหมดผ่านแล้วครับอันนี้ด้วยครับอันนี้หนึ่งอันนี้สองอันนี้สามไม่อันนี้หนึ่งอันนี้สองอันนี้สามไม่อันนี้หนึ่งอันนี้สองอันนี้สามไม่อันนี้หนึ่งอันนี้สองอันนี้สามใช่ก็เลยว่าเรากลับ true ครับ so อันนี้คือนิดหน่อย tricky นิดหน่อยครับแต่ดีขึ้นเพื่อฝึกiterate ต่อไปทางไหน list ครับ all right so let's do this one so ผมรู้ว่านี่คือเป้าหมายของเราครับผมแค่ผมจะเขียนเป้าหมายของเราครับ define test string bits ผ่าน self แล้วก็ self dot assert equal ทางไหนนี้All right. จะเกิดอะไรครับผมสั่งตรวจสอบของเราครับ define test string bits แล้วก็ run อีกหนึ่งครั้งครับตอนนี้เห็นว่าไม่มี order ครับอันนี้หนึ่งสองสามสี่ไม่มีแบบนั้นครับจะ it'll run in whatever order it wants to ไม่ต้องpay attention to order ไม่รู้อธิบายนั้นในภาษาไทยแต่ไม่มี order ครับอันนี้เราเขียน string bit สุดท้ายครับแต่ในศพนี้มาที่2ครับ so just be aware of that I think ผมคิดว่าอาจจะ alphabetical แต่ไม่รู้ครับ but test string bits ข้างในนี้มีปัญหาครับเพราะว่า line 66 line 66คืออะไร line 66คือนี่ครับและ self assert equal string bits hello อันนี้ปัญหาครับเพราะว่าปัญหาคืออะไรครับ name error ครับ error คือ string bits is not defined perfect เราจะเขียน string bits alright so เราจะเป้าหมายคืออะไรของ string bits คือ given a string return a new string made of every other character ถ้าเกิดว่ามี stringถ้าเกิดว่ามีคำศัพท์หรือประโยคผมเอาประโยคใหม่หรือคำศัพท์ใหม่กับ every other character ทั้งสองตัวอักษรครับ so I don't know how to say every other something to learn but string bits แล้วก็ถ้าเกิดว่าผมเขียนแบบนั้นจะเกิดอะไรครับ okay มี error ครับ test string bitsPython homework line 68 line 68เหมือนกันครับและมีปัญหา string bits take zero positional arguments but one was given okay มี1 argument given okay ทีนี้ placeholder 1หรือถ้าเกิดว่าเขียน string 1หรือถ้าเกิดว่าเขียน num 1ก็ได้ครับทั้งหมดก็ได้ครับผมเขียน th 1ครับเพื่อตัวอย่างเช่นนี้ครับและเกิดอะไรครับมีปัญหาครับเพราะว่าบน line 68ครับมีปัญหาไหนตรวจสอบนี้ครับคืออะไร assertion error none does not equal hello none เรารู้ว่าเพราะว่า return ไม่ถูกจากที่นี่ครับโอเคดีขึ้น now we can work on the test เพราะว่าเปลี่ยนจาก error ถึง fail ครับ now we know จาก fail ข้างในปัญหาที่นี่ในapplication ของเราครับทั้งหมด syntax ถูกต้องครับแต่มีปัญหาข้างใน function ของเราแก้ปัญหา function ได้ครับ so return ph1 และ every other ถ้าเกิดว่าผมเขียนแบบนั้นผ่านแล้วครับถ้าเกิดว่าอยาก print เกิดอะไรข้างในนี้ทำได้ครับถ้าเกิดว่าอยาก print ph1 oops
สองทีนี้ถ้าเกิดว่าเห็นผลลัพธ์ได้ครับข้างในนี้ผลลัพธ์จะอยู่ข้างบนครับ HLO อันนี้ oops oh no there we go จุดที่เด็กครับเป็นผ่านแล้วครับแล้วก็อันนี้ข้างในผ่านที่สองครับผ่าน string bits ครับก็เลยว่าoutput ทีนี้ครับถ้าเกิดว่าผมลบทั้งหมดนี้ครับเลยมีแค่หนึ่งครับไม่มีจุดที่เด็กครับมีจุดสุดท้ายครับจาก string bit นี้ครับถ้าเกิดว่ามี array check มีที่เด็กครับแล้วก็มีสุดท้ายครับอันนี้มาจากstring bits ใส่นี้wing นี้ let print wing นี้ let print wing นี้ oops wing นี้ let print ทั้ง3ตรวจสอบอยู่ข้างใน string bits test ตรวจสอบครับก็เลยว่า print แบบนี้ครับ all right there we have another one all right so we haveAnd other given two strings. ถ้าเกิดว่ามีสองสายครับ two สองประโยคหรือสองคำศัพท์กลับจริงจริงถ้าเกิดว่า string สุดท้ายข้างใน string อื่นๆครับ so if either of the strings appear at the very end so either one so let's create our test define test andother self le oops all rightจะเกิดอะไรครับผมมองว่าเห็นรูปแบบแล้วครับ oops let's get rid of this one there we go so มี error ครับมี error คืออะไรครับ error คือ test and other ครับ test and other คืออะไร test and other ที่นี้ก็เลยว่ามีปัญหาข้างในบล็อกนี้ครับข้างในนี้บน line สาย73ครับมี self assert equal error ครับปัญหาคือ name error ครับไม่มีผ่านไม่มี fail แต่มี error ครับชื่อว่า and other ยังไม่เขียนครับ not defined yet so let's define it and here given two strings เราจะอยากเช็คข้างในด้วยกันหรือยังไม่ข้างใน oops string bits is and other และผ่านจะเกิดอะไรครับอันนี้ test error ครับเพราะว่ายังมี syntax error ครับไม่ใช่ function ถูกต้องครับตอนนี้เราใช้พยายามใช้ function กับ2 argument ครับ1 argument 2 argument แต่ข้างใน function ของเรามีแค่0 argument ไม่มี argument เลยก็เลยว่าเราจะต้อง perm string 1 string 2แก้ปัญหานั้นไหมใช่ครับอันนี้เปลี่ยนจาก e error ถึง fail ตัวนี้ถ้าเกิดว่า fail ผมรู้ว่าปัญหาข้างใน function ของเราไม่มีปัญหากับเรียกสอบเรียกตรวจสอบอย่างไรครับ alright so if string 1.lower equals equals string or sorry in string2.lower or string 2.lower in string 1.lower อันนี้คืออะไรครับ return true return false ผ่านหรือไม่ผ่านครับ all right sweet อันนี้ถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนนี้ถึง
A B C D E F อันนี้คูณ false all right ผ่านถ้าเกิดว่าอันนี้เป็น true จะเกิดอะไรครับฮะเรารู้ว่าโซปของเราเป็นถูกต้องเพราะว่า A B C ไม่ใน D E F แล้วก็ D E F ไม่มีใน A B C เลยทีนี้ A B C ข้างในคำศัพท์นี้ทีนี้ครับแล้วก็ A B C ข้างในนี้รู้แล้วครับแล้วก็ทีนี้ A B C ข้างใน A B C รู้แล้วครับถ้าเกิดว่าผมแค่ลบนี้ครับเราจะรู้ว่า whoops let me change this back to false เราจะรู้ว่า self assert equal and other อันนี้เรือนี้ไม่ true ครับเพราะว่าแค่เปรียบเทียบ string 1 กับ string 2ไม่เปรียบเทียบ string 2 กับ string 1เราต้องการเช็คทั้งสองครับ so we have to check a b c in ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าคำศัพท์นี้ข้างในคำศัพท์นี้เราต้องเช็คก่อนได้ครับ so ก็เลยว่าเราต้องใช้ฟังก์ชันนี้ด้วยstatement นี้ด้วยครับ alright and let's move on to the next one double the characters so ถ้าเกิดว่า given a string ถ้าเกิดว่ามีคำศัพท์หรือประโยคเพิ่มอีกหนึ่งตัวอักษร so double the characters so what we're going to do is alright แล้วก็เราจะผ่านตรวจสอบสั่งตรวจสอบของเรา define test อันนี้ถ้าเกิดว่าเราพยายามอ่านอันนี้ก็ test ผมเปลี่ยนนี้ถึง double care selfและ self dot assert equals all right จะเกิดอะไรครับถ้าเกิดว่าแปลกมากทำไมทางหมดผ่านผมรู้ว่าผมไม่เขียน double care จริงๆมีกี่เขียนกี่สอบไหม one สอบ1 2 3 4 5 6ทำไม k wing 5เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอยากใช้ตรวจสอบวิธีนี้ครับควร appendtest t เด็กครับเพื่อฟังก์ชันของเราครับ test t เด็กคำศัพท์นี้เป็นสำคัญถ้าเกิดว่าเราอยากใช้วิธีนี้ครับ so ตอนนี้มี error ครับ error มาที่นี้แล้วก็ error บอกว่า double char not defined alright so let's do that so define double char let passLe, double char takes zero positional arguments, but one was given. All right, so I'll do string one. To put a rag up. None, lego pom au, the, ttttth. So, pom ya chai ni kap. So, mi witi, ti song, mi lai witi, te pom ja sadang, song witi kap. Result, pom ja sang a rag up. For I in.String result dot append I multiplied by 2 return result okay string not defined poem key and pit cup anika d cup so string 1 not defined anikaerror ใน programming ของเราครับ alright แล้วก็มีปัญหาครับเพราะว่า ttt อันนี้วิธี result มีผลลัพธ์
ไม่เหมือนกันกับผลลัพธ์นี้ครับผม expect result นี้ครับ expect ผลลัพธ์นี้แต่ได้ผลลัพธ์แบบนี้ครับแก้ปัญหานั้นได้ครับ so dot join แค่นั้นครับและทั้งหมดสอบหรือทั้งหมดพันครับถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนนี้ถึงวิธีเร็วกันธรรมดาครับผมจะใช้ list comprehension ครับ list comprehensionคือวิธีเรียนแล้วเลขก็แล้วก็ถ้าเกิดว่าข้างในโปรแกรมมิ่งของเรามีใส่น้อยๆเป็นเร็วกว่าธรรมดาครับ so in this ผมจะ for i in string 1และ i multiplied by 2 แค่นั้นจะเกิดอะไรครับโอเคเราเห็นปัญหานี้ก่อนครับแล้วก็ผมจะเคต้องสายไหนนั้น join function ครับแค่นั้นและทั้งหมดนี้ผ่านแล้วครับ alright so ถ้าเกิดว่าเราอยากใช้กับ2 function จะทำอย่างไรครับอันนี้ยาวมากแต่ผมจะอธิบายเราจะทำอะไรบ้างครับ so ผมอยากเช็คอายุเท่าไหร่ของคนครับ so ผมอยากเช็คถ้าเกิดว่าอายุteenager ครับระหว่าง13ถึง19ครับอายุ13ถึง19แต่ข้างในนั้นผมอยากไม่รวม15ถึง16ถ้าเกิดว่าเป็นเหมือนกันเบอร์ระหว่าง13ถึง19เป็นเปลี่ยนถึงเบอร์0แต่ถ้าเกิดว่า15และ16เป็นธรรมดาครับผมจะอธิบายครับ sort equal so 1 2 3คูณเบอร์6แต่1 2 13คูณแค่3เพราะว่า13เปลี่ยนถึงศูนย์ครับโอเค so เกิดอะไรครับ no teen sum is not defined all right perfect so ถ้าเกิดว่าผมเพิ่ม2และ1และ14ครับจริงๆผมอยากรับผลลัพธ์3เบอร์3เพราะว่าอันนี้ควรเปลี่ยนถึง0อันนี้เปลี่ยนถึง0แต่ถ้าเกิดว่ามี15ครับ so ผมอยากเปลี่ยนนี้ไม่ตัดหรือไม่เปลี่ยนนี้ครับควร18ครับ15 16 17 18ครับ alright ทำนั้นยังไงครับ alright ผมจะเขียนเหมือนกันครับ so define no teen sum pass เลยจะเกิดอะไรครับ alright error ครับแล้วก็ no teen sum takes zero positional but three were given so เราต้องการใช้ a b c ใช้นี้ได้ครับ alright เกิดอะไร assertion error none equals 6อันนี้ไม่ผ่านครับ1 2 3ไม่ถึง6ครับ alrightreturn a plus b plus c อันนี้ไม่ผ่านโอเคแก้ปัญหานี้อย่างไรครับโอเคผมจะสร้างฟังก์ชันใหม่ครับ fix teen และ fix teen คือ num nums equal 13 teen 17 18 19if num in nums return 0 return num all right local poems upon fixed teen a fixed teen b na fixed teen c 这个大家看
ทั้งหมดผ่านแล้วครับ so อันนี้ถูกต้องครับ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 ทั้งหมดเจ็ดศพของเราผ่านแล้วครับ alright และสุดท้ายครับ one more count the evens ถ้าเกิดว่าเป็น even หรือ odd ครับ so define test count evens selfself dot assert all righty ผมรู้ว่าอันนี้คือเรื่องน่าเบื่อมากแต่สำคัญมากข้างใน programming มีหลายทีมทำงานบน error checking ครับ so we have an error here name count not defined all right so define oops let's post this in here ผมอยากเช็คว่าถ้าเกิดว่าเป็น even หรือ odd ครับเท่ากันมีกี่เบอร์ข้างในนี้เป็นeven หรือ odd ครับ so มี define count evens pass และ all right มี error ครับ take zero position arguments that one was given ข้างในศพของเรามี array มี list ครับเขียน array หรือเขียน list ก็ได้ครับแต่ผมจะใช้คำศัพท์ array ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยากเช็คถ้าเกิดว่านี่จริงๆครับนี่even ที่ even เบอร์ข้างในนี้ครับ for i in array if i modulus 2 equals 0 modulus 2อันนี้คือจะให้ remainder ถ้าเกิดว่าผมแค่แบบนี้จะแค่ divide ถ้าเกิดว่าเบอร์เป็น6ผลลัพธ์นั้นคือเบอร์3ครับผมอยากถ้าเกิดว่าผมใช้6 divideโดย3ถ้าเกิดว่าใช้ modulus เท่ากัน0ครับ result dot append ข้างใน array ของเราครับ append i และ return length of result มีวิธีอื่นทำดีหรือทำได้ครับ so ศพผ่านหรือศพเอ็ดศพผ่านแล้วครับมีวิธีอื่นเพื่อนี้ครับถ้าเกิดว่าไม่อยากใช้แบบนั้นใช้แบบนี้ได้ครับ so whoops. เปลี่ยน result ถึง count เป็น0 plus plus แล้วก็ count ทำแบบนั้นได้ด้วยครับ whoopsโอเคผ่านทางแปดศพและมีวิธีอื่นๆด้วยครับ list comprehension ทำได้ครับ so we can do ผมจะเริ่มกับข้างไหนครับ if so if i less than 2 equals equals 0 or modulo 2 equals equals 0และ for i in array และกลับi ครับ alright ถ้าเกิดว่าเขียนแบบนั้นจะเกิดอะไรครับมีปัญหาน้อยครับเพราะว่ากลับ2 2 4ครับข้างในนี้ครับมี even มี even มี even และผมข้างในนี้กลับทั้งหมดผลลัพธ์ครับไม่กลับกี่ครั้งครับ alrightThat's it. So all of the tests pass. So ผมมองว่าอันนี้วิธีของตรวจสอบก่อนเขียนฟังก์ชันของเราเป็นสำคัญมากแล้วก็ลำบากมากด้วยต้องการเปลี่ยนเราคิดเกี่ยวกับโปรแกรมมิ่งด้วยครับก็เลยว่าผมมองว่าทุกคนพยายามฝึกวิธีนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าพยายามเขียนโปรแกรมของตัวเองครับคนเองครับ
ไม่อยากเขียนแล้วก็คลิกคลิกคลิกข้างในอันนี้ถูกอันนี้วิธีข้างในนี้ถูกหรือไม่ถูกไม่อยากเขียนแบบนั้นครับไม่อยากเขียนถ้าเกิดว่าคลิกอันนี้is this working? Is this working? Is this working? Is this not working? I don't want to have to think like that. So, ก็เลยว่าผมแนะนำใช้วิธีเพื่อตรวจสอบครับ So if I want to check here and just do click, does this work? อันนี้ทำงานถูกต้องอันนี้ทำงานถูกต้องอันนี้ทำงานถูกต้องไม่อยากเช็คแบบนั้นครับผมอยากเช็คกับ automated testing ถ้าเกิดว่าสนใจ check out a program called UI for UI testing Selenium for UI testing but that is it for today ถ้าเกิดว่ามีคำถามทำได้ในแชทได้ครับขอบคุณมากครับทุกคนครับอีกหนึ่งครั้งสวัสดีปีใหม่ครับผมหวังว่าสัปดาห์นี้เป็นความรู้สึกดีครับแล้วก็ฉลองที่บ้านได้ครับผมหวังว่าทุกคนปลอดภัยด้วยครับขอบคุณมากครับทุกคนครับ See you everyone เจอกันพรุ่งนี้ครับHappy Songkran ครับ